ป้าจ้าพี่น้องไปเตรียมไอ้หนูเตรียมโตแล้วกินกาแฟเสร็จแล้วจ้ะไปเก็บไอ้หมากห้าร้อนกันจ้ะพี่น้องเอาใส่นี่ละจ้ะเอาใส่นี่เพราะว่ามันเป็นหมากมันบ่คือจังไงหมากบลูเบอร์รี่เฮาส่วนเอาไว้เนาะจ้ะอันนี้เฮาเก็บเทละหมากจ้ะเดี๋ยวหนูพาไปเบิ่งจ้ะบ่ฮู้ว่าหนูสิได้หลายปานใดจ้ะมันบ่ค่อยดกเลยพี่น้องปีนี้บ่คือปีกลางนี่ปีกลางนี่ดกเนาะเมื่อกี้ล่ะจ้ามาเรื่องแดงเมื่อปีกายนี่ดกคักปีนี้บ่ดกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยใจทำไหนนี่เดี๋ยวหนูเฝ้าเก็บก่อนจ้ะคือฝนสิตกนี่ล่ะพี่น้องคือฝนสิตกนี่ล่ะมันบ่ค่อยดกปานใดจ้ะบ่ค่อยดกจังว่าหนูว่าโอ้ยบ่ได้ดอกจ้ะปีนี้มันส้มคือจังสีสุกรเวลาแล้วมันล้นพร้อมจ้ะล้นพร้อมว่าหนูสิเฝ้าเก็บก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าคือส้มคือฝนสิตกนี่ล่ะเอ้านกโอ้ยตกใจเพิ่นพี่น้องหนูแห้งย่านพอมาย่านบ่มีเที่ยวนึงหนูมาน่ะพ่อไอ้หยังหมูปลาคือไอ้หยังก็เค้าเอิ้นหยังก็มูดแม่จ้ะตัวใหญ่ๆน่ะกวางก็มีสัตว์จ้ะเรียกว่าหนูย่านย่านจ้ะไปกับหางมาพี่น้องเพื่อเงินเนาะจ้ะเดี๋ยวหนูเฝ้าเก็บก่อนได้จ้ะมาเบิ่งว่าหนูสิได้หน่อยได้หลายปานใดจ้ะโอ้ยเสียงแต่โอเคจ้ะพี่น้องแล้วก็จะไปอะไรอ่ะทำไหมนั่นทำความสะอาดแบร์ค่ะมาแล้วค่ะทุกคนกลับมาจากเก็บบลูเบอร์รี่แล้วแต่ว่าได้ไม่เยอะค่ะบลูเบอร์รี่ได้นิดนึงแล้วก็หน้าหนูถึงน่าจะได้ประมาณ2โลกว่า 2-3 โลนี่แหละค่ะแล้วก็ฮาลอนที่หนูไปเก็บอ่ะปีนี้ไม่เยอะค่ะนิดเดียวเหมือนถ้ามันไม่เยอะเราก็เหมือนใจมันไม่อยากใช้นี่นะคะก็เลยไม่เก็บได้มาประมาณโลนึงได้มาไม่เยอะปีนี้ไม่รู้เป็นไรแล้วก็ออกมาจากปากแล้วก็หิวข้าวแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปทำความสะอาดบลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่เพราะว่าเก็บได้แค่2โลทำแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะเนี่ยไม่รู้เรียกอะไรจะมากินข้าวค่ะทุกคนกินข้าวแล้วก็วันนี้มีนี่ค่ะสมูทตี้หนูใส่ไอ้นั่นหนูใส่ฮาลอนแล้วก็บลูเบอร์รี่จะใส่บลูเบอร์รี่แล้วก็หนูเอาใส่ส้มลูกนึงค่ะเฮ้ยส้มจ้ะส้มลูกน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากก็ก่อนที่จะลงมือทำก็ขอมีอะไรลองท้องก่อนจ้ะทุกคนกินข้าวยังคะมากินข้าวกับหนูเร็วกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปช่วยหนูแล่นแบงจะทำความสะอาดแบงจ้ะพรุ่งนี้จะได้ส่งลูกค้าสั่งไว้แต่ว่ารู้สึกว่าส่วนมากเขาสั่งฮาลอนค่ะช่วงนี้สั่งฮาลอนมาเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าฮาลอนกับพี่ที่แกอยู่ในเมืองอะค่ะแกบอกว่าเย
เยอะมากเยอะมากที่แกไปหาลูกโตด้วยคอมพิวเตอร์หนูเป็นอะไรไม่รู้เหมือนแบบน่าจะมีปัญหาจ้ะโอเคหนูดูไอ can see your voice ก็เหมือนเรามาเหนื่อยๆแล้วก็บางทีเราอยากดูอะไรที่แบบเป็นไทยๆนะฮะเหมือนแล้วก็คลายเครียดได้มันคลายเครียดได้เหมือนมาเหนื่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยมาดูบางทีก็หนูอยู่บ้านคนเดียวหนูก็เปิดเพลงบ้านเราฟังเพลงอีสานนะคะชอบฟังแล้วก็เหมือนคล้ายๆเรารีแลกซ์ไปด้วยนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกันค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปลงมือทำความสะอาดแบร์แล้วก็เสร็จเร็วก็จะได้พักผ่อนเร็วค่ะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่หนูจะกินข้าวก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแต่วันนี้หนูไปทำงานหนูมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากมีเพื่อนใน YouTube มีมาคอมเมนต์และให้กำลังใจถึงว่าจะไม่เยอะแต่ว่าคนแค่คน2คนนี่หนูก็เหมือนใจนะคะมันมีความรู้สึกว่าหุ้ยดีใจจังเลยที่มีคนติดตามที่มีคนดูเรามันเหมือนมันมีความสุขนะคะเหมือนมีความสุขในใจตุ้มๆต่ำๆยังไงไม่รู้จ้ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพราะว่าหนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะอย่างเงี้ยเป็นอื้ออ้าๆเหมือนคนติดอ่างนะคะเป็นพูดไปก็คิดไปค่ะว่าจะพูดอะไร จ้ะโอเคยังไงก็ช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะชีวิตจริงนะคะที่นี่ทุกกิริยาบทที่หนูทำก็คือวันทำอะไรก็นี่คือชีวิตจริงที่อยู่ต่างแดนจะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้สบายเหมือนที่คิดบางคนก็อาจจะโอเคแต่ว่าทุกคนมันไม่เหมือนกันนะคะชีวิตแต่ละคนบางคนก็โอเคสบายบางคนก็สู้เหมือนกันค่ะปากกัดตีนถีบเหมือนกันค่ะทุกคนสู้แต่ว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกคนก็ปากกัดตีนถีบแล้วก็ดิ้นรนสู้เหมือนกันแต่หนูเชื่อนะคะว่าทุกคนถ้าเราหนูมีปรัชญาที่ว่าท้อได้แต่ไม่ถอยท้อได้แต่ไม่ถอยสักวันมันต้องเป็นวันของเรานะคะหนูคิดอย่างนี้นะคะทุกคนทำงานเหนื่อยมีการท้อแต่ว่าหนูเชื่อเลยว่าทุกคนจะไม่ถอยจ้ะเดี๋ยวเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะหนูเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเหน็ดเหนื่อยในการทำงานและก็เหน็ดเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้สู้ค่ะทุกวันมันต้องผ่านไปได้สักวันมันผ่านไปได้ค่ะเก็บหนูทุกครั้งที่หนูนี่หนูจะเก็บถามว่าท้อไหมบางครั้งท้อค่ะทุกคนมีการท้อมีการเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าอย่าถอยนะคะสู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปมันต้องมีสักวันที่เป็นของเรานะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะหนูก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะวิดีโอนี้คลิปนี้เดี๋ยวหนูจะคลิปหน้าหนูไม่รู้ว่าหนูจะเอาอะไรมาให้ดูเดี๋ยวก็จะเป็นที่หนูทำวิดีโอนี้ก็จะคือแบบว่าชีวิตจริงนะคะคือหนูไม่รู้หนูรู้สึกว่าไอ้นี่หนูเป็นอะไรไม่รู้โทษค่ะนี่คือชีวิตจริงค่ะหนูก็จะคล้ายๆว่าถ้าหนูทำคลิปมาหนูก็จะเอาชีวิตจริงของหนูว่าวันทำอะไรวันหนูอยู่อย่างนี้นะคะหนูคิดว่าทุกคนก็เหมือนคล้ายๆว่ามีจิตวัตรประจำวันที่แตกต่างกันไปนะคะทุกคนจะไม่แบบนี้บางคนก็จะเป็นแบบนี้คือแบบว่าเราเอามาแชร์ประสบการณ์แชร์ว่าวันเราอยู่เมืองนอกเราอยู่สวีเดนเราทำอะไรค่ะทุกคนไม่ได้อยู่สบายทุกคนดิ้นรนเหมือนกันค่ะขึ้นชื่อว่าอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไหนๆก็สู้เหมือนกันค่ะ
เป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนสู้ๆนะคะอ้อยหนูก็พูดขอโทษด้วยนะคะที่แบบว่าหนูเป็นคนอย่างนี้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอ้อยหนูไม่รู้ว่าฟันหนูมันเป็นอะไรเหมือนหนูเข้าป่าแล้วหนูกินแบร์เหมือนฟันมันเป็นดำๆยังไงไม่รู้โอเคค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่เมืองไทยแล้วก็ที่ต่างๆค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ